ปเดี๋ยวผมถือให้ผมถือให้ย้ำเอาเสิร์ฟเสิร์ฟไปบ้างไหนคำแรกนะครับเป็นคำแรกครับกุ้งหวานนะครับกุ้งหวานปั้นจากเชฟในตำนานถ้าสมมติว่าท่านไม่ทานก็สามารถพับเก็บได้โอ้โหฟ้าก็มืดฝนก็จะมาแล้วเนี่ยให้พี่ยิ้มไปตลาดนัดกลางซอยบ้านนี้มันยังไม่พอเลยทุกคนเอ้าเฮ้ยตัวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวซื้ออะไรมามาแล้วลูกจ๋าซื้ออะไรมาเขาบอกให้ตัวไปตลาดนัดซื้ออะไรนี่ไงน่ากินน่ากินมาให้เขานี่ไงน่ากินสุดๆเลยอะไรอะซูชิตัวรู้ได้ไงว่าเขาอยากกินซูชิเดี๋ยวตัวเดี๋ยวมันเวียงอย่างนั้นหน้ามันไม่เละหมดแล้วโอ้โหดูเละหมดแล้วสวัสดีก่อนกินเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ได้เขามีวิธีกินการกินซูชิมันมีวิธีกินก็ตักจิ้มตะเกียบปั๊บแล้วใส่ปากมันต้องมีพิธีพี่เธออีรีตองนิดนึงเฮ้ยทำไมวันนี้เขาหล่อวะใส่เสื้อตัวนี้มันโคตรไทยเลยวะคิดไปเองมานี่มันโคตรเฟี้ยวเลยวะคิดไปเองคิดไปเองงั้นสวัสดีทุกคนก่อนละกันไอ้เหี้ยเมื่อกี้สวัสดีแล้วไม่เห็นเหรอยังสวัสดีไอ้เหี้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลไอเงียโตโจเจมาไฮเท่าไรก็ไม่เอาเหมือนมึงเหวอ่ะแล้วตัวจะทำอะไรแล้วจะพาไปกินการกินแกมันก็มีวิธีกินที่ถูกต้องเขาจะไปง่ายได้ยังไงจะไปตายแล้วไปไม่เข้าใจจริงๆเลยอะไรเราจะไปไหนอ่ะนี่ไงก็เอาเข้าบ้านหาวิธีมึงจะยืนให้ฟ้าผ่ามึงแดงขนาดมึงเหงียนไม่ได้มึงเหงียนไม่ได้ไหนเฮียฟ้าแดงขนาดสาบานไม่เยอะด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกันในบ้านค่ะมึงแหลมมาแล้วใจร้อนจริงๆเลยไม่ไงมึงอยากกินแล้งหนาเนี่ยโอ้ยไม่ได้กินมาหลายเดือนแล้วการกินซูชิเนี่ยมันต้องกินบนพื้นที่เรียบพื้นที่สะอาดก็โต๊ะก็เรียบไม่ได้ดูสิเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยมันไม่สวยงามมันไม่สะดวกสบายเราต้องกินให้มันแบบบนเฟิร์สคลาสสบายมีโต๊ะส่วนตัวไปไหนก็กินได้เดินไปตรงไหนก็กินได้มาแล้วครับถืออะไรมานะอ๋อพอดีเลยตัวฝาชักโครกเขาเราพังอยู่พอดีเปิดไม่ได้เอาไปเปลี่ยนเลยจะบ้าหรือไงนี่คือโต๊ะรับประทานอาหารบ้าตัวมันคือฝาชักโครกคุณมองยังไงเป็นฝาชักโครกพาไปดูที่อ่ะตรงนี้คือกระจกเครื่องบินนั่งเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเห็นข้างแล้วถ่ายเนี่ยเห็นมั้ยวิวเห็นมั้ยเห็นมั้ยเออว่ะกระจกเครื่องบินกระจกเครื่องบินนี่โต๊ะกับข้าวเครื่องบินโอ้แฮ่พี่น้องมาพอดีทำให้น้องๆก็ดูหน่อยดิไอ้พวกตระกูลที่แบบว่าไฮโซอย่างพวกเราอ่ะการนั่งเฟิร์สคลาสบิสซิเนสคลาสเราผ่านไปแล้วตระกูลไฮโซอะไรเพิ่งจะโดนยึดรถเมื่อเช้าทำไมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้ไม่ใช่อย่าเรียกคำว่าปล่อยยึดครับอย่าเรียกคำว่ายึดเรียกว่าเราเบื่อเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะออกรุ่นที่ดีฝ่าไปเช่นใครเย็นใครคานอะไรก็ว่าไปเหมาะเห็นไหมนี่มันนวัตกรรมที่ผมใช้ประจำเนี่ยถูกต้องเรียงไม่ได้ตัวเพราะว่าการเรียงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนี่ครับดูนะครับเสิร์ฟเหรอเสิร์ฟเข้าปากนี่ครับนี่ครับระวังอันนี้การเสิร์ฟเหรอใช่อ่ะเชิญครับเชิญรับประทานครับเห็นไหมเรียกกี่คำก็มาวางไว้เห็นไหมแล้วคณะท่านก็รับประทานเองเห็นไหมเดี๋ยวต้องเรียกไปนะใช่ให้ซิเมเซอิกาตะจิมาจะเปลี่ยนก่อนก็ยังไงก็ไม่ถูกมันต้องเปลี่ยนก่อนด้วยนะเป็นเชฟประเสริฐอ่ะกินให้ทุกคนได้ดูหน่อยว่าโต๊ะกินข้าวเคลื่อนที่ของเราเป็นเยี่ยงไรเห็นไหมเห็นไหมดูง่ายได้เห็นไหมเห็นนะเฮ้ยดีอ่ะดีไหมไม่ต้องกลัวข้าวหกถูกต้องมือไม้เลอะเทอะอะไรก็ไม่ต้องตั้งโต๊ะเทคโนโลยีนี้ผมบอกให้นี่ผมสามารถกินไปขับมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยสบายแหมพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์มีคนขับมอเตอร์ไซค์อยู่ไปดูเฮ้ยย้ายมือเขาเปื้อนเมื่อยไหมมือเวลาขับมอเตอร์ไซค์มือเขาเปื้อนลองดูขี่ป่ะเวลาคุณมาขับเอนดูโร่เนี่ยเห็นไหมคุณจะกินข้าวไปด้วยเลยสบายมากเวลาซ่อมรถแต่เมื่อกี้ซ่อมรถอยู่เดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปหมดอันนี้ออกไปให้หมดอันนี้ออกไปก่อนออกทำไมออกมาไอ้เหี้ยเวลาลมตีมันก็พิ่งเข้ามาเหี้ยไม่ตีไม่เชื่อพี่ขับรถพี่ลองให้ทุกคนทำให้ทุกคนดูหน่อยว่ามันทำได้ไปขับรถดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าทำให้ทุกคนดูว่ามันสามารถทำได้จริงแม่สนใจไหมเป็นยังไงนี่มันจะไปขายยาดมมาเอ้ยเหมือนตลาดรถไฟแม่เขาสงสัยแม่สงสัยคุณนี้หมดไม่มีหรอกแม่อะฮะ
ดมมองยี้เหม็นดมมองยี้เหม็นดมมองดมมองแม่พูดอย่างเงี้ยดมมองยี้เหม็นดมมองยี้เหม็นอ้าวอย่าดมอย่ามองลูกหยีลูกเหม็นขายของไม่มีไม่มีเอาแล้วนี่ขายนี่เดี๋ยวที่ต้องกินข้าวไปทุกอย่างเลยนะดมมองยี้เหม็นดมมองยี้เหม็นเชื่อแล้วว่าช่วงนี้แม่ร้อนแม่ร้อน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 ไม่ไม่ซื้อมองยี้เมนพอยแล้วขายเสร็จง่ายๆใช่มองยี้เมนเก็บเอาเก็บไอเด็กเฮียเอาเก็บไอ้สัสแม่ไม่เคยสั่งสอนให้เป็นคนใจร้ายตัวเขาจะบอกว่านะนี่เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะเครื่องบินยังเอาไปทำตามต่อไปพวกร้านอาหารคุณไม่ต้องซื้อโต๊ะราคาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วไม่ต้องไม่คุณมีแค่เก้าอี้ตัวเดียวแนะนำเลยย่านเยาวราชยังไงที่ถนนแคบแคบตอกซอกซอยร้านข้าวนั่งกินร้านข้าวยืนกินเก้าอี้ดนตรีเออก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเก้าอี้ไม่ต้องเปลืองนี่ยืนนี่นอกจากนี้เวลาคุณทำงานไปด้วยอ่าอย่างนี้นี่ดูโทรศัพท์โทรศัพท์หล่นโทรศัพท์หล่นเห็นไหมป๊าบโทรศัพท์ไม่หล่นเนี่ยคุณก็โทรศัพท์วางไม่เป็นไรหาสับไม่ได้สับไม่ได้สับไม่ได้สับข้างบนข้างบนแค่นี้สามารถเป็นโต๊ะให้ตัวเองได้จับปัญหาไหมจับเล่นโทรศัพท์แนะนำให้ที่โรงเรียนนี่ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไปหาพ่อเนี่ยว่ะครับว่าพ่อจะทึ่งกับนวัตกรรมนี้สักเท่าไหร่ค่ะมีซูชิมาฝากเดี๋ยวออกไปกินนอกเฮ้ยไม่ต้องกินนอกไหมอ่ะถือนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเลยวันนี้ไม่ต้องไปกินข้างนอกยิ้มมีโต๊ะมาให้พร้อมเดี๋ยวผมถือให้ผมหรือแย่ไม่ใช่ปัญหาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยพ่อจะบอกว่าไอ้ยิ้มออกไปยืนข้างนอกยิ้มไม่มีโต๊ะเดี๋ยวเลิกที่นอนใช่ที่นอนกูเลิกใช่วันนี้มีโต๊ะมาให้ไม่เป็นปัญหาเอาเสิร์ฟไปพ่อไหนคำแรกนะครับเป็นคำแรกครับกุ้งหวานนะครับกุ้งหวานปั้นจากเชฟในตำนานสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับต้องเป็นซอสสูตรทางร้านจากทางร้านแล้วนะครับทาบาสโกเออน่ากินใช่ไหมครับตะเกียบเอ็นจอยครับผมคุณท่านฉันกินอร่อยกำของกูกำของกูกำของกูยืนผ่านงานเมื่อไงหนูประมาณก็ปีแล้วอ่ะเขาเริ่มงานตั้งแต่ปีแล้วอ่ะอันนี้เขาผ่านโปรแล้วผ่านโปรแล้วด้วยแล้วมึงก็ไม่ได้ถามกูเลยมึงเล่นซะยิ้มถามพ่อแล้วว่าพ่อจะโค้กใหม่ที่ซื้อมาไปไหนอ๋อมันเก็บหมดแล้วก็เลยต้องใช้คนที่ผ่านงานแล้วคนที่ทำงานแล้วกลัวมันไม่เป็นงานไงเดี๋ยวพอเอามาเนี่ยเหมือนเด็กใหม่หัดงานอ่ะมันจะไม่ค่อยโปรก็เลยต้องไปหาคนที่มันโปรเพื่อจะนอกด้านงานมาเดี๋ยวลูกเห็นไหมจะกินเหรอลูกไม่เคยรังเกียจมีแต่พ่อจะทำหน้าไม่ถูกใจอาจจะไม่ชอบรสชาติอันนี้อ่ะงั้นเป็นปลาหมึกเป็นอันนี้แล้วกันหวานครับผมเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยครับเอากินไม่เผ็ดกินไม่เป็นนี่อาหารต่างประเทศห้องเลยครับท่านถ้าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ครับท่านอะไรครับมีเทคนิคถ้าสมมติว่าท่านไม่ทานก็สามารถพับเก็บได้ถ้าท่านอยากนอนแบบไม่มีคนกวนบนตาได้ฟังสายตาฟังสายตาได้ครับจากแอร์โฮสเตสเอ้ยอะไรเอ้ยก็ปิดไว้เวลาท่านนอนจะไม่มีใครกวนใครท่านนี่กูรู้สึกว่ามันจะมีอะไรรู้สึกว่ามันจะมีอะไรทับคองอยู่แล้วนะไอ้ตาดมึงก็ใครสั่งใครสอนให้เป็นอย่างเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วครับคุณพ่อเป็นเกียรติให้กับให้ตีเกียรติให้กับสายการบินเราหน่อยนะครับพ่อสักคำครับคุณพ่อสายการบินนกเอี้ยงเสี่ยงทุกการเดินทางอันนี้ครับคุณพ่อ enjoy ครับคุณพ่อปลาหมึกพ่อต้องรับประทานเป็นอย่างแน่นอน enjoy ครับคุณพ่อ enjoy ครับอ๋อแล้วมั้งเขาแปลงฟันสองครั้งวันหน้ามึงจะเล่นอ่ะไอ้สัตว์อ๋อพูดถึงแปรงฟันอันนี้ก็ใช้ได้ครับคุณพ่อใช่ครับเป็นที่รองน้ำไม่เลอะคอคุณพ่อด้วยน้ำจะไหลจากทางด้านปากมา
ลงสู่อ่างด้านนี้คุณพ่อเทน้ำออกทางนี้ไม่เลอะตัวครับคุณท่านคุณท่านคุณท่านไปไหนคุณท่านยังไงใช้คนเดียวเหมือนคุณท่านเขาจะไม่ค่อยชอบแล้วไม่รับเข้ามาพอเถอะลูกไปทำไมจงไปไปสักไปให้ไกลไกลผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงเนี่ยก็ดูมีระเบียบดีอะนะเนี่ยคุณเดินกินได้ตลอดนะผมบอกให้ตัวกินไปคนเดียวนะเขาก็เหมือนอารมณ์เหมือนไม่ค่อยได้ไปใช้โรงหนังได้เลยนะจริงถือก็ถือว่าเวลาคุณจองแบบโซฟานอนอะบางทีอะใส่กับคอนอะอาหารไม่เกะกะตั้งได้เลยถือว่าเขาท่ามากเลยนะว่าผมแนะนำให้กับไปทำตามมานะครับทุกคนอะไปไปดีว่าก็ถ้าใครใช้ของใหม่นี่เราใช้ของใหม่ของใหม่ใช่ไหมก็ใหม่เมื่อปีแล้วอะเอ้าเอาเป็นว่านะคะใครอยากจะลองทำตามนะคะก็แนะนำให้ใช้ของใหม่นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปกวนๆแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับโบเป็นบิวผ่านพ่ออยากกินพ่อติดใจแค่นั้นพ่อจะมาออกมาโชว์มึงไปแก่ๆยังอยู่ครับยังอยู่ไอ้มึงเคมช่องตัวเองเหรอโบยาชิชาแนลครับโบยาชิชาแนลนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่ลองมั้งอ่ะไม่เอาอ่ะ